โอเควันนี้ก็อยู่กับผมเอกพรครับวันนี้ผมจะมาเป็นอาชีพที่น่าตื่นตาตื่นใจจริงๆไอ้หยุดเดี๋ยวตำรวจเดี๋ยวเจอตำรวจหยุดโอ้เพิ่งขโมยรถมาแท้ๆวันนี้เราจะมาโรลเพลย์เป็นแท็กซี่ในเกม Grand Theft Auto V ภาค5นะ GTA 5ไม่รู้จะเรียก GTA V กันทำไมถ้าที่มันเป็นเลขโรมันถึงแปลว่า5นะ5ฮัลโหลไม่ต้องทักทายไม่ต้องสนใจครับคุณตำรวจผมแค่ยิงลูกค้ามาโอ้แล้วทำไมคุณมาอยู่ตรงนี้ได้นี่คุณตำรวจครับช่วยใจเย็นๆแล้วฟังผมสักนิดนะครับผมแค่อยากทำงานสุจริตนะทำไมถึงต้องทำกับผมอย่างนี้ล่ะคุณจะเอาอย่างนี้กับผมใช่ไหมไม่เป็นแล้วแท็กซี่ไอ้เหี้ยอย่าขยี้ตำรวจจี้หน้ามันอัพเป็น3ดาวมาช่างมันสิครับโหลี่ชิตอะไรใครยิงอะไรผมแค่อยากจะทำอาชีพผมก็อยากจะมีงานแต่ทำไมต้องไล่ล่าผมด้วยอ่ะทำไมต้องไล่ล่าผมฮะก็รู้ดิว่าเศรษฐกิจประเทศตอนนี้มันเป็นยังไงไม่ใช่นะรถแตกแล้วทำไมต้องมาไล่ล่าผมอยู่เรื่อยไม่เข้าใจอ่ะไอ้นั่นนะยุงไม่กลัวเข้ามาดิได้หมดอ่ะบอกมารับคำท้าไม่ว่าด้านไหนอ่ะใครยิงวะผมว่าไม่ตอบโจทย์หรออะไรระเบิดตอบโจทย์ที่ไหนล่ะอย่ามาซ่ากับผมอ้าวว้าวเอ้ยทำไมน่าเข้าใจแต่ผมจะเป็นคนดีไม่ได้สงสัยผมต้องหาก้อนหมดในเมื่อเราจะเป็นคนดีไม่ได้เราจะไปทำอะไรที่มันแบดแอสกันก็คลิปที่ทำไป 2-3 คลิป 4-5 คลิปคนไม่ค่อยดูเท่าไหร่เพราะว่าแบบเราเล่นเกมไม่ค่อยแมสด้วยแล้วเนาะเกมบาสดูใครจะไปดูใช่ไหมนี่ก็เลยมาเล่นเกมแมสแต่ในโหมดที่ไม่แมสอยู่ดีเพราะจะทำไปแล้วจะมีคนดูไหมก็ช่วยแบบพาคนมาดูกันหน่อยดิพอมีคนดูเยอะๆก็จะได้ชื่นใจแล้วทำเกมดีๆอ่ะคือแบบตอนนี้ก็มีคอนเทนต์ที่คิดไว้เยอะแยะเลยนะแต่แบบไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่ก็เอางี้แล้วกันตอนนี้เล่น GTA แบบออฟไลน์อ่ะแต่แบบมีคนดูจะเล่นเขาเรียกว่าอะไรนะโลเพย์ป่ะโลเพย์แต่แบบไม่ได้โลเพย์จริงจังแบบสวัสดีฉันชื่อว่าโอ๊กฉันไม่ใช่สวัสดีฉันชื่อเอคอนนะฉันอยู่ในเมืองดิปเตอร์ซิตี้ฉันเป็นลูกสาวของแม่ชีแห่งสำนักตักหม้อเฮียอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็คือแบบไม่ได้จริงจังขนาดแล้วก็จะเข้ามาก็ถามใส่สารสุขสุขดีบเข้าแบบสวัสดีครับทำอะไรครับแม่ว้าวโอ้ทำยี่ได้ด้วยเหรอครับโอ้ว้าวอยู่เป็นอะไรยังครับนี่
ว้าวพอจะมีสัก200ไหมครับพอดีว่าผมอยากลองสูบมาริโฮน่าหรือที่อังกฤษเขาไม่ใช่หรือที่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่ามาริฟาน่าผมอยากจะลองสูบจังเลยตอนนี้มันถูกกฎหมายที่ประเทศนี้แล้วกับประเทศสารคันของเรามันก็ยังขายอย่างดีมันมีขายตามร้านสะดวกซื้อไปที่ผมอยากจะลองสักด้านหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสักลำไปที่ว่าที่บ้านผมมีเขียงแล้วนะครับผมเลยอยากจะยืมมีดกับเนื้อเพื่อเอาไปทำยำสุดแสนอร่อยเป็นยำแบบรมควันนะครับไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเป็นเนื้อรมควันวิธีเอาเนื้อรมควันก็คือเอาเนื้อใส่เข้าไปในกระบอกรมควันใส่น้ำไปด้วยเพื่อความชุ่มฉ่ำไม่งั้นมันจะแห้งแสบคอตายเลยนะครับหลังจากนั้นก็จุดเผาเนื้อแล้วก็สูดรมควันเข้าไปสูดดมควันเข้าไปเพื่อดูดซับกลิ่นของควันกลิ่นของควันทำให้เรามีความสุขบางคนอาจจะรู้สึกว่าโง่ๆอาจจะไม่ชอบอาการนั้นสวัสดีคุณรุ่งคุณรุ่งครับคุณพอจะรู้ไหมครับว่าเครื่องบินเก็บอยู่ที่ไหนนะพอดีว่าผมเคยขับรถแท็กซี่แต่ว่าตำรวจเขาไม่ชอบที่ผมทำสักเท่าไรตำรวจเขาจะเก็บค่าเช่าผมไม่ยอมเขาพาฮอมายิงผมอะไรพี่ไม่เชื่อเหรอไม่เชื่อก็ลองดูที่ผมอะไรอ่ะพี่คุยกันอยู่แล้วผมคุยได้ไม่ได้อ่ะสักหมันไม่รุ่นอ่ะโพลิสแม่มึงอ่ะอย่าให้กูเห็นหน้ามึงอีกนะไปเอ้ยไปไหนไอ้นุ่มไอ้นุ่มเราคุยกันได้นะไอ้นุ่มเอ๊ะเอ็งก็เคยเห็นหน้าข้านี่วิ่งไปไหนไม่ต้องวิ่งหรอกไอ้หนุ่มเอ้ยอุ้ยฉันไม่ได้ทำอะไรร้ายแรงขนาดนั้นซะหน่อยแล้วก็แค่ต่อยเจ้านายนายเท่าเองเท่านั้นเองเขาก็ชอบกดขี่นายไม่ใช่หรอไอ้หนุ่มเอ้ยเฮ้ยดวงแกช่างสั้นจริงๆไอ้หนุ่มไม่น่ารู้น่าเห็นเรื่องนี้เลยนะโอ้นั่นใช่สิ่งที่ฉันคิดไหมน่ะเครื่องบินไม่ใช่อาจารย์มันคือนกยักษ์มันคือมังกรมังกรอาจารย์ท่านจะได้ขี่มังกรแล้วอะไรกันตบตูดมังกรไม่ใช่ตบคอมังกรแล้วเราจะได้เครื่องบินกันเหรอจะว่าไปเครื่องบินมันขับยังไงอ่ะโอเคเชิญนะเลขความเร็วตอนนี้อยู่ที่5ไมล์ต่อชั่วโมง10ไมล์20ไมล์เล่นให้ถึง95ไมล์โอ้ยเหี้ยปีกค่ะแตกลงเฮ้ยมันหอยอาจารย์มังกรฟ้าของเราได้ปีกหักลงไปแล้วท่านจะขับลำไหนต่อไปล่ะฉันคิดว่านะนายเห็นมังกรดำตรงนั้นไหมโอ้มังกรดำหรือว่าไอ้กระเพรงนินข้าจำได้ว่าล่าสุดไวกิ้งเป็นคนรับไปเลี้ยงแล้วทำไมมันหยดจอดอยู่ตรงนั้นล่ะข้าก็ไม่รู้ทำไมกูปัญญาอ่อนได้ขนาดนี้ขนาดนี้ดูหนังจีนแล้วปัญญาอ่อนได้ขนาดนี้อย่าไปหาดูนะ
เข้าใจไหมทุกคนวันนี้มันไม้พาเรทนี่ไม้พาเรทที่เขาเอาไว้ทำโต๊ะเก้าอี้ทีนี้มันแพงมากเลยแต่ก่อนเขาแจกเงินฟรีฉันจะบัตร DIY เก้าอี้สักตัวจริงแต่มันแพงแถวบ้านข้าแถวบ้านฉันก็ไม่มีขายทำไมวันนี้กูเลอะเทอะได้ขนาดนี้นะสงสัยตัวเองจริงๆเลยเอ้ามีคนขับอยู่แล้วเหรอหวัดดีครับยืมหน่อยไม่ต้องด่ากันเลยยืมขับแป๊บเดียวยืมขับแป๊บเดียวเออยืมขับไปตอนนี้ท่านกำลังอยู่ที่สายการบินนกพลมมันขึ้นยังไงอ่ะไม่ใช่ต้องหักอันนี้ขึ้นใช่ไหมมันเชิดหน้าขึ้นไงวะไอ้จอดจอดเฮ้ยขับไม่เป็นฉันจะทำอาชีพอะไรในเมืองนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมตรงนี้มันสถานีตำรวจนี่แต่ว่ามีรถขับฟรีนี่ฉันจำได้โอ้ยเด็กช่างจะไล่ต่อยฉันโฟกิงมานี่เอ้าหลบแล้วก็ต่อยอะไรวะจะต่อยกันก็ต่อยให้มีชั้นเชิงไอ้นมแค่ยืมรถเดี๋ยวนี้ก็ทำไม่ได้นะคนเรานะคนเรานี่มันแรงน้ำใจไปผับดีกว่ายอมใจที่ผับตัวหน่อยวันนี้ไม่เหนื่อยว่ะวันนี้มันเหนื่อยเราไปผับเป็นละหน่อยนะทุกคนผู้ชมคนดูเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกท่านก็ไม่รู้เดี๋ยวนะรู้ว่าเราจะไปไม่ถึงผับไปถึงแหละในช่องก็ไม่มีคนดูคลิปนี้เอาให้ลวกเอาให้ยังไงเดียวปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยตัวปล่อยใจโอ้เอาไม่ถึงผับจริงด้วยก็สำหรับวันนี้สำหรับเกม GTA B Mode Offline ของผมก็น่าจะต้องพอก่อนว่ารู้สึกแบบอะไรวะชีวิตทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างเหมือนชีวิตจริงเลยก็สำหรับใครชอบก็กดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะถ้าถึง100ไลค์แล้วจะเล่นโลเปให้แล้วกันหวังแค่นี้เลยจริงๆเขาบอกว่าเราต้องตั้งเป้าหวังไว้เล็กๆก่อนแล้วค่อยเริ่มไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะแค่นี้ขอบคุณครับ ว่าไอ้เสื้อเขียวนี่มันใส่แว่นด้วยวะอยากแว่นหักไปสักเอาสักยกไหมล่ะอื้ออื้อวันแตกไปดีชีวิตยิ่งแย่อยู่เฮียดอนหลบว่ะเอาชีวิตมันเหี้ยชีวิตมันเหี้ยชีวิตมันเหี้ยมึงก็เหี้ยมึงก็เหี้ยพอเลทพอแล้วบ๊ายบาย